เกือบจะ7 โมงเช้าแล้วนะครับกับเช้านี้ที่หมอชิดเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเครียดๆหนักๆเกี่ยวกับเหตุระเบิดในกรุงเทพจะพาท่านผู้ชมไปดูความสวยๆงามๆกันก่อนสถานที่ก็สวย คนพาไปก็สวยคนพูดก็กระชุ่มกระชวย เป็นพิเศษนะคะ ขวัญใจของคุณจำเริญเขาแล้วก็ขวัญใจของวัยรุ่นในตอนนี้ด้วยนะคะน้องๆสองสาวแห่งวงเนโกะจำวันนี้ก็คือเหมือนกับจะพาเราไปเที่ยวนะคะที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติแล้วก็คุณจำเริญฟังให้ดีๆเลยน้องเขาจะมาพูดมุมมองเรื่องของความรักด้วยทิ้งท้ายส่งท้ายเดือนแห่งความรักเดือนนี้นี่แหละค่ะครับนะเดี๋ยวตามสองสาวไปเที่ยวกันเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับข่าวเราจะพาไปดูด้วยคุณพันศาริมการจนวัฒน์ค่ะหลังปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงไม่ถอดใจออกมาในแนวเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วสองสาววงเนโกะจำก็ตอกย้ำความเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ด้วยการประเดิมแฟชั่นเซ็ตชุดว่ายน้ำที่เห็นแล้วทำเราลืมภาพสาวหวานของสองสาววงเนโกะจำไปเลยละค่ะแต่วันนี้สองสาวเนยวรธาและแจมชรธาอิมราพรขอเบรกความเซ็กซี่แต่งตัวชิลๆควงกันไปเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ตามประสาพี่น้องแต่เห็นน่ารักสดใสแบบนี้พวกเธอนั้นโปรดปรานเครื่องเล่นที่หวาดเสียวมากๆเลยละค่ะอันนี้นะคะเรากำลังจะไปขึ้น Giant Flora View นะคะค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเชียงใหม่ไอส์นะคะเพราะว่าแบบมันใหญ่มากค่ะแล้วก็เราก็คงจะมองเห็นแบบทิวทัศน์ของที่นี่เนาะก็จริงๆแล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจะแบบเป็นเซียนแบบว่าเล่นแบบว่าพวกเครื่องเล่นหวัดเสียวทั้งหลายแหละใช่ค่ะว่าเป็นเซียนเลยเป็นเซียนค่ะตอนที่ไปแบบตอนที่ไปที่ดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นมาแบบว่าทุกอย่างถ้าคุณมีปัญหากับเขาอันนี้ก็เข้าใจวิวสวยค่ะมากเลยค่ะแต่ถ้ามองจากข้างล่างลงขึ้นมานี่น่ากลัวแม้น่าจะคล้ายนิสัยใกล้เคียงแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ยังไงก็ไม่เหมือนกันนั่นก็คือสเปคของหนุ่มในฝันนี่ล่ะค่ะหนุ่มดูใจแล้วหรือยังเอ้ยปื้มใครนี่ล่ะคะคนที่ปื้มส่วนใหญ่มันแบบมักจะอยู่ห่างเหินนะมันเกินจะเอื้อมมากเกินจะเอื้อมแบบหนุ่มเนี้ยหนูชอบออเรนโดบลูมมากเลยแต่ก็แต่งงานแล้วจะมีลูกเราด้วยแบบว่าสเปคแบบหนุ่มตาฝรั่งฝรั่งเลยเป็นคนไม่มีสเปคเลยเป็นคนแบบว่าไม่คนสมรรถะค่ะไม่ก็คือแบบว่าเนยจะไม่ได้แบบว่ามีสเปคโอ้ยชอบคนแบบไหนแบบหน้าตายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเนยจะเป็นคนที่แบบต้องแบบว่ามีคนเข้ามาจีบแล้วเหมือนลองคุยกันลองแบบศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถึงจะรู้ว่าเอ้ยชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณมีปัญหากับเขาอันนี้ก็เข้าใจตอนนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่ที่นี่แล้วสวยมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะหอคำหลวงนั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นที่ที่แบบว่าเจ้านายฝ่ายเหนือนะคะเขาก็จะมาทำงานมาทรงงานกันที่นี่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเจ้าขอไปก่อนนะคะโอ้ไม่ใช่สำเนียงไม่ได้เบี้ยไม่แต่กว่าสองสาวจะได้เข้าชมความสวยงามของหอคำหลวงก็ต้องผ่านกลุ่มแฟนคลับที่ตามพวกเธอไปทุกที่เพื่อขอถ่ายรูปและลายเซ็นเก็บไว้แม้แดดจะร้อนจ้าแต่สองสาวก็ยิ้มสู้เพื่อแฟนคลับของพวกเธอหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปชมความงามด้านในหอคำหลวงกันต่อค่ะถัดจากหอคำหลวงสองสาวก็ขอไปที่สวนกล้วยไม้ที่มีการจัดแสดงดอกกล้วยไม้พระราชทานนามและกล้วยไม้พระนามรวมทั้งสวนกล้วยไม้หลากหลายชนิดวันนี้แบบรู้สึกดีใจมากที่แบบทางรายการพามาที่งานพืชสวนโลกนะคะแบบมันสวยมากเลยนะคือปกติแล้วเป็นคนชอบดอกไม้อะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าเวลาเรามาเห็นเหมือนอยู่ท่ามกลางดงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบสบายใจเนาะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่คู่พี่น้องนั้นได้เก็บภาพความประทับใจไปอีกเพียบเลยละค่ะพันศาริมการจนวัฒน์รายงานคุณจำเริญเขางอนนะคุณพันศาจะขึ้นไปทำข่าวกับสองสาวไม่มาบอกกันเลยไม่งั้นจะขึ้นไปช่วยใช่ยินดีมากๆเลยนะครับค่ะ
ก็มันดูเข้ากันไงเข้ากันดอกไม้สวยกับคนสวยใช่ครับใครที่จะไปงานพืชสวนโลกนะครับก็ไปได้จนถึงกลางเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าเรียกว่าน้องเนโกะจำเนี่ยนะครับโตขึ้นนะฮะเรียกว่าเราก็ดูผลงานน้องสองคนเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนนี้เนี่ยนะก็หันมาถ่ายแบบในลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะครับถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแบบนี้อู้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะฮะจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะก็โตเป็นสาวแล้วน้องก็สลัดผ้าถ่ายแบบที่อาจจะเรียกว่าเซ็กซี่ครั้งแรกนะฮะที่สำหรับการถ่ายชุดว่ายน้ำก็เห็นบอกว่ากระแสตอบรับดีนะแฟนๆถูกใจนะคะก็เป็น2มุมมองวันนี้2บรรยากาศเลยสำหรับเนโกะจัมนะคะด้านหนึ่งก็น่ารักน่ารักพาไปเที่ยวแบบไทยๆทางภาคเหนืออันนี้ก็เป็นแฟชั่นเซ็กซี่เอามาฝากทิ้งท้ายไว้ใช่ครับปรับอารมณ์กันไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยนะฮะ